สวัสดีครับการพบก,กับจอหลังเกมกันอีกครั้งนะครับผมอันนี้ไม่เชิงเป็นหลังเกมสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนให้ความสนใจนะครับนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาดว่าถ้าตามสื่อตามข่าวตามประเทศซึ่งเขาค่อนข้างบั่นใจนะครับมีการรายงานกันหลายเจ้าแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโรมาโนเองเจ้าอื่นๆเองหรือแม้แต่อดีตนักเตะของแมนยูซึ่งทำคอนเทนต์นะครับเป็นเป็นผู้สัมภาษณ์กรณีนะครับอย่างลิโอฟอร์ดินาลก็มาพูดเหมือนกันนะครับว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็กำลังจะได้ซีโอคนใหม่หลังจากที่มีชื่อปะปนหลายชื่อมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวงการฟุตบอลเองก็ตามหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาอื่นๆที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มทุนอีนนออสนะครับซึ่งเข้ามาเทคโอเวอร์แมนยูยไนเต็ดจะเล็กเทคโอเวอร์ก็ไม่เชิงเนาะก็ซื้อหุ้นในระดับ25%แต่ก็มีการคาดการณ์ว่าอีออสก็จะมีอํานาจในการดูแลเรื่องของฟุตบอลของสโมสรน,นะครับรวมถึงเรื่องของอะคาเดมี่เรื่องของอะไรต่างๆรวมถึงงงอาจจะะเเพ่ลนครับ ที่จะเพิ่มหุ้นเพื่อเป็นเจ้าของทีมเลยนะอ่าก็มีการคาดว่าคนที่มาเป็นประธานจะเป็นคนที่ใกล้ชิดก,กับอินิออสนะครับจตสุดท้ายชื่อที่ตอนนี้มาวินที่สุดนะครับนั่นก็คือโอมาเบราดาที่เป็นทีมงานนะครับของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือกลุ่มของแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็ตามนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ในลกลุ่มเองก็ตามคำว่าเซอร์ไพรส์นะครับแน่นอนพูดถึงชื่อสีฟ้ากับสีแดงนะครับเมืองเดียวกันแมนเชสเตอร์เนี่ยมันการย้ายข้ามฟากมันไม่ได้เกิดขึ้นง,ง่ายๆอยู่แล้ว แม้ว่าจะเป็นในเลเบลของผู้บริหารสโมสรหรือว่ากลุ่มสตาร์ทโค้ดอะไรต่างๆก็ต่างเอ,อมีคนที่ออกมายืนอย่างตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็เราก็คุ้น กันดีนั่นก็คือริโอเฟอร์ดินาซึ่งเขามีรายการพอดแคสต์นะครับจัดของเขาเองนะครับเขาก็มีการอ้างว่าได้มีการพูดคุยกับ,บวงในของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งวงในของแมนซิตี้เองก็ยอมรับว่าช็อกนะครับอันนี้จริงไม่จริงเป็นตัดสินกันเราเองนะฮะยอมรับว่าช็อกที่ CEO คนนี้นะครับนั่นก็คือเบราดาจะย้ายข้ามฟากจากซิตี้มาที่แมนเชสเตอร์นเต็ดถามว่าเขาทํางานกับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยตรงไหมก็มีทั้งใช่และไม่ใช่นะครับที่ที่บอกว่าใช่เพราะว่าเขาเคยมีตําแหน่งค่อนข้างหลากหลายนะครับเข้ามาทํางานกับ กลุ่มบริหารของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งจริงๆก็มีสโมสอรอื่นๆมากมายนะครับมาสักพักใหญ่ๆนะครับอยู่กับทีมมาระดับ6-7ปีเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาจนสุดท้ายเป็นเหมือนกึง่งๆเป็นระดับบอร์ดระดับ c e o โนะครับโดยนอกจากดูแลแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วนะครับมีเรื่องเกี่ยวข้องกับดีลการซื้อตัวนักเตะอย่างแจ็คกีลิชนะครับหรือว่าเออร์ลิงบรน์ฮาร์แลนด์นะครับซึ่งเป็น2คนที่ประสบความสำเร็จของแมนซิตี้นะครับก็มีหน้าที่ดูกลุ่มทีมสโมสรซึ่งอยู่ภายใต้สัังกด เจ้าของเดียวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับเพราะว่ามีถึง11ทีมนะครับซึ่งอยู่ประมาณ5ทวีปนะครับซึ่งก็เป็นนโยบายการทํางานของกลุ่มทุนของแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่แล้วนะครับที่จะขยายการมีทีมต่างๆไปทั่วโลกนะครับก็เขาก็ดูแลส่วนตรงนี้ด้วยแล้วก็ตอนที่ย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้ก็ไม่เคยมีข่าวมาชัดเจนก่อนหน้านี้แต่ตอนหลังก็เริ่มมีข่าวขึ้นเรื่อยๆว่าเซอร์จิมแรดคริฟเองนะครับแล้วก็กลุ่มของอีนิออสเองก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาอะครับเปน,คคล,นปเปลี่ย รูปร่างของแมนชสเร์นูไนเตดให้ให้ลงตัวมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของหลังบ้านนะครับซึ่งว่ากันว่าเป็นปัญหาเรื้อรังที่มีมานานนะครับสิ่งหนึ่งที่มีการหย่อนออกมานะครับยังไม่ได้มีการยืนยันว่าเป็น o f f ฟิเชีนะครับแต่ว่ามีการพูดถึงกันค่อนข้างเยอะว่าเขาให้ความสําคัญมากๆนะครับกับเรื่องนักเตะที่ย้ายเข้ามาสู่ทีม นักเตะถึงแม้ว่าตอนอยากย้ายนะครับจะต้องการตัวมากมา,มากมายแค่ไหนนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้เป็นผลงานอย่างที่คาดนะครับคาดว่าจะไม่สามารถอยู่กับทีมได้เกิน2อสามฤดูก,กาลอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าทีมต้องทําการหาหนักเตะที่เหมาะสมกับทีมองต่อไปนะครับดังนั้นเคสของแมนยูนะครับซึ่งมีนักเตะหลายคนซึ่งทําผลงานไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่สุดท้ายก็ยังอยู่กับทีมราคาซ้างมา4ีปี3าปีเนี่ยจะถูกจัดระเบียบตรงนี้มากขึ้นนะครับ ไม่ได้มีการระบุชัดเจนนะครับว่าความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับของเบราดากับเทนฮากจะเป็นแบบไหนแต่ว่ากันว่าเซอร์จิมซึ่งเคยเข้ามาคุยกับเทนฮากแล้วก็น่าจะให้ความไว้วางใจกับเทนฮากต่อไปนะครับส่วนเรื่องที่เขาจะมาดูนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของ นักเตะซะมากกว่าส่วนสุดท้ายมันจะลงเอยดีขึ้นแค่ไหนเราคงต้องติดตามกันดูแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นมูฟที่น่าสนใจกับการได้คนที่ประสบความสำเร็จระดับสูงเข้ามาช่วยดูแลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งว่ากันว่าหลังบ้านมีปัญหาค่อนข้างเยอะขอขอบคุณมูลนิที่รณรงค์หยุดพนันนะครับที่สนับสนุนจอหลังเมวันนี้ลาไปก่อนเลยพบกันใหม่สวัสดีครับ